สนุกพอดแคสต์วันนี้มาในธีมเรื่องราวสยองขวัญต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนเปิดประเดิมด้วยหนึ่งในเรื่องสั้นจากหนังสือรวมเรื่องสยองของมนัสจันยงพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกของอ่าน101สำนักพิมพ์กับเรื่องท่อนแขนนางรำทั่วทั้งหมู่บ้านเขาชินกับเสียงเหล่านั้นเสียแล้วทั้งกลองทัดเปิงมางอุโพนหรือกลองคู่ไอโงดตีเสียหมดได้ทุกชนิดโดยแคล้วคล่องและติดฝีมือหนักเพราะว่าพ่อไอโงดเป็นครูดนตรีและปี่พาทย์ได้รับยศเป็นหมื่นโดยได้เป็นจางหว่างของในกรมเมื่อในกรมที่วงคตก็ยกเอาปี่พาทย์เครื่องใหญ่ไปไว้เป็นมรดกตกทอดทั้งเครื่องใหญ่เครื่องแก้วเครื่องนางหงก็มีพอที่จะประกอบอาชีพกันสืบไปภายหน้าโดยไม่ต้องอนาถรร้อนใจแต่อย่างใดเลยทั้งงานเผาผีบวชนาคหรืองานศพพอเท่าอันมียศเป็นหมื่นดุริยางเสนาก็รับก็หาเขาตามแต่ว่าใจเขาจะสมัครรับเครื่องอะไรก็จะจัดให้ตามสมประสงค์และยิ่งไปกว่านั้นเสียอีกภรรยาของแกเคยเป็นหม่อมเจนจัดทางละครรำเป็นที่ยิ่งไม่มีใครอีกแล้วที่จะเกินกว่าแก่แม่เท่าจำปาไม่แต่จะเก่งทางแสดงอันเป็นบทบาทเท่านั้นวิธีรำของแกนั้นถ้าจะเปรียบนักกลอนก็ว่าเป็นผู้ที่มีลีลาอันสูงเยี่ยมมืออ่อนเอวอ่อนไหวไปทั้งตัวแม้แต่ขาและเท้าทั้งสองข้างแกจึงตั้งวงละครรำขึ้นมารับหางานตามแต่เขาจะหากันเป็นละครรำเครื่องใหญ่ก็แพงหน่อยถ้าชาตรีก็ราคาต่ำหน่อยแต่ทว่าไอ้โงดต้องเป็นคนตีกรองอยู่เรื่อยไปพอเท่านั้นมองดูอันหยาบกร้านและกระด้างของไอ้โงดแกพยายามเคี่ยวเข็นจะให้เล่นคล้องเล่นผินพากแต่ดูไหวดูพริบมาแล้วก็จะไปไม่ค่อยไหวเพราะความจำและสติของมันค่อนข้างจะฟั่นเฟือนแต่เห็นว่ายังไม่เกินวัยหัดไปมากนักเพราะอายุยังอ่อนอยู่ก็บอกลูกคล้องให้ท่องจำต่อเป็นคล้องได้เนื้อเพลงชำนาญแล้วก็จะหัดระนาดเอกหรือหุ้มอีกต่อไปอายโงดนี้เป็นคนรูปชั่วตัวดำผมยาวหยิกหน้ากรอปากเบี้ยวในตาถลนและดูเหมือนปีศาจและยักษ์ปักลันหลังค่อมตัวโค้งบั้นเอวเสียจิตก็สามหูตึงเวลายิ้มเข้าแล้วเหมือนคนที่กำลังจะหลอกคนด้วยกันเองแต่มือกลองทัดของมันนั้นวิเศษนักถึงแม้แต่ท่านผู้เฒ่าอันเป็นอาจารย์เองก็ยังออกปากชมกลองทัดของผู้เฒ่าบรรจุกระดูกผีอันเป็นชั้นครูเสียงนั้นจึงเป็นที่สนออาจมีอำนาจผีสิงเรียกคนที่อยู่ในระยะใกล้ให้มาฟังได้นั้นตุมตอมเต็มไปด้วยเสน่ห์เร้ารึงใจเป็นที่สุดทั้งพ่อเฒ่าและแม่เฒ่ามีบุตรอันจะสืบสกุลได้อยู่คนเดียวเท่านั้นคืออ้ายโงดแต่ก็มาพิการเสียทั้งสติฟั่นเฟือนและจิตสามแกเฝ้าแต่มองดูเจ้าเด็กน้อยผู้นี้ด้วยในตาที่เต็มไปด้วยความสมเพชเวทนาทั้งเนื้อทั้งตัวจะหาความสวยงามสักนิดก็ไม่มีหากจะมีก็มีอยู่แต่ความน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีใครอยากดูหน้ามันเลยในตามันดุเหมือนในตาของพวกเหล่าร้ายสุนัขในหรือในตาผีขโมดถ้าฟังเสียงกรองของมันเท่านั้นแล้วก็เหมือนดนตรีสะกดเรียกร้องเอาคนดูเข้ามาได้แต่พอคนดูคนฟังเหล่านั้นเข้ามาใกล้วงพินพาดแล้วก็พากันแยกย้ายกลับเพราะความเกลียดชังอ้ายคนกลองเหมือนกับว่าเขากลัวว่ามันจะฆ่าเอาพ่อเฒ่านั่งบอกเพลงอยู่บนเรือนในตาของแกเคยดำสนิทในวัยหนุ่มบัดนี้กลายเป็นสีน้ำข้าวไปเสียแล้วแกมองดูแม่เฒ่ารำซ้อนเด็กๆอันจะเป็นละครรุ่นใหม่ในตาของแม่เฒ่าก็เป็นสีขาวเหมือนกันสีเดียวกับแกเพราะว่าแกแก่กว่า2ปีเท่านั้นแม่เฒ่ากำลังรำเพลงเทพพนมเพลงปฐมและสีนวลให้เด็กๆ ดู
นิ้วกรานของคนแก่นั้นซ้อนจังหวะประเท้าก็ได้กับนิ่งกับกรองทุกทีไปมันทำให้พ่อเฒ่าหวนไปถึงความหลังเมื่อครั้งแกอพยพจากวังในพระนครกลับมาอยู่ที่เมืองสวนนี้ใหม่ๆแกจ้องดูเด็กหญิงนั้นริจรุ่นและสวยงามงามที่สุดแล้วยากที่จะหาได้นิ้วมือเวลารำนั้นเราดัดเสียทุกเช้าด้วยน้ำข้าวจนอ่อนไหวงอนช้อยกลมกริ้งเหมือนลำเทียนมิได้ผิดเพี้ยนอันนี้จ้าเด็กเอ้ยเดี๋ยวนี้เจ้าริจะรุ่นขึ้นมาแล้วตัวกูนั้นเลี้ยงมาได้แต่ในเบาะแต่ผ้าอ้อมมันเก่าแก่กูก็เก็บเอาไว้พอที่จะให้รำลึกถึงอีหนูน้อยชื่อพกาแกคิดของแกต่อไปอีกแกไม่ค่อยได้คิดถึงอ้ายโงดนักไอรูปชั่วตัวดำจิตสามแกนึกถึงพกาคนเดียวแกนั่งเคาะกลับพวงให้เมียแกรำแต่ความคิดคำนึงของแกมันไปไกลเพราะพกาเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกของนายแก้วคนของนายกรมหรือจะพูดกันแท้ๆก็คือข้าของนายท่านแท้ๆนายแก้วได้ลูกผู้ดีมีสกุลจึงเกิดเด็กหญิงคนนี้ออกมาเออพการำช่างสวยเสียจริงๆเพราะแม่เท่ารักพกาเหมือนลูกได้สอนท่าเต้นท่ารำให้จนสุดฝีมือแก่ขอกลับพวงไปพรางแล้วแก่ก็คิดไปพรางคิดถึงความหลังความหลังของเด็กคนนี้พกาที่แก่ได้เลี้ยงทนุถนอมมาจนใหญ่ความหลังของพ่อพกาแกยังจำได้อย่างกับเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆแกนึกต่อไปอีกว่าในแก้วในแก้วผู้แพ้แตกเพราะในกรมเมียเขาตายด้วยวัณโรคในแก้วผู้เลี้ยงลูกมาคนเดียวด้วยตัวของตัวเองได้ติดตามแกมาถึงชนบทมาถึงตำบลนี้แล้วในแก้วก็มีอาการทรุดลงไปบ้างครั้นแล้วก็ค่อยๆทรุดลงไปสุดลงไปแต่ทว่าคุณจางวางก็ไม่ได้ทอดทิ้งในแก้วเสียเลยแกพยายามพยาบาลไปจนถึงที่สุดอย่ามาใกล้ผมในแก้วบอกท่านจางวางอย่าเข้าใกล้ผมทำไมพ่อเฒ่าร้องหน้าตื่นแกยังจำได้คนเจ็บพูดด้วยเสียงแห้งๆเต็มไปด้วยความระทดท้อและเศร้าสลดใจผมเป็นวัณโรควัณโรคพ่อเฒ่าร้องขึ้นกูไม่กลัวกูไม่กลัวไม่กี่สัปดาห์นักนายแก้วมหาดเล็กรับใช้ของนายกรมก็สิ้นใจเพราะวัณโรคนั่นเองทิ้งลูกน้อยไว้ให้พ่อเฒ่าอายุอ่อนกว่าอ้ายโงด2ปีพ่อเฒ่าเต็มไปด้วยความวิปโยคเพราะพ่อเฒ่าถือว่านายแก้วนั้นเคยร่วมรักกันมาเห็นอกเห็นใจกันมาแต่ในวังแกเลี้ยงดูเด็กคนนี้มาด้วยน้ำมือของแกยามเมื่อจะฟูมฟักทนุถนอมแม่เท่าก็เหกล่อมลงใส่เปรย์แกว่งไกวไปเรื่อยแล้วร้องเพลงอันไพเราะตามต้นบทต้นเสียงของละครรำอันแกได้เคยคร่ำมานานปีสำเนียงที่กล่อมก็เป็นเสียงแหลมเหมือนเสียงนกเสียงครุ่ยยามแกจะหัวเราะก็เพราะจับใจเหมือนกางเขนหรือขุนทองจะเด็กน้อยลูกในแก้วหรือว่าพกาก็เติบโตมาได้พระพ่อเท่าแม่เท่าทั้งสองทีเดียวผมขอฝากลูกด้วยนะคุณจางวางแกจำเสียงนี้ได้ดีคุณไม่ต้องกลัวคุณแก้วลูกคุณก็เหมือนลูกผมเช่นเดียวกันแกร้องตอบออกไปก่อนที่เขาจะสิ้นลมปราณอาจารย์เท่าจ้องมองดูภรรยาของแกรำเพลงต่างๆทั้งคนบางอื่นหรือบางเดียวกันก็มาว่าละครกันเรื่อยตกสนนราคากันด้วยราคาอันสูงแต่บางวันก็จำต้องแบ่งแยกกำลังกันไปทำดังนี้เรื่อยไปจนหลายหนแต่พกาออกโรงเมื่อไหร่คนก็เข้าห้อมล้อมและมุงดูดูละครไปด้วยและดูพกาไปด้วยเป็นละครที่มีชีวิตเป็นละครที่เต็มไปด้วยศิลปะอันจับใจคนดูเป็นที่ยิ่งแต่บัดนี้ท่านอาจารย์เท่าคิดบัดนี้พกาเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วสวยสะหาผู้หญิงอันจะเทียบกันได้ยากนักแต่แกน่าสลดเพราะเมื่อมันนึกถึงไอ้ลูกจิตสามของแกไอ้โงดหลังค่อมไอ้คนจิตสามไอ้คนน่ากลัวในตาถลนเหมือนดวงหน้าของปีศาจไอ้โงดผู้ทำให้คนแตกตื่นออกจากวง
ไม่มีอะไรดีเท่ากับฝีมือกลองฝีมือปี่พาทย์ราตพลก็พอทำเนาเด็กทั้งสองคนนี้เติบโตคู่กันมาอายุพกาอ่อนกว่าอ้ายโงด2ปีเท่านั้นแต่ด้วยหลังของอ้ายโงดนั้นค่อมจนตัวโก่งมันจึงเตี้ยและต่ำต้อยจนกระทั่งเตี้ยกว่าพกาตั้งเป็นกองแกนั่งมองดูพการำนั่งมองและนั่งคิดคิดแล้วคิดเล่าก็ได้ผลว่าพกานี้เป็นตัวชูโรงที่งานวัดนอกขอรับท่านหมื่นกำนันบอกที่วัดนอกจะมีปี่พาทย์ประชันเป็นงานใหญ่ทั้งจะหาละครรำของท่านหมื่นอาจารย์ด้วยให้เล่นเรื่องเท้าสามนอาจารย์เท่าหัวเราะได้สิจะเป็นอะไรมีการละครบ้านนี้ฉันไม่ดูถูกแต่ว่าของฉันเป็นละครรำไม่ใช่ละครชาตรีจะมาคิดถูกๆให้ไม่ได้เพียงแต่ค่าต้นเสียงเท่านั้นฉันก็แย่สำหรับพินพาทย์เอาเครื่องใหญ่ฉันก็ยินดีสู้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นวงใครมันก็มีอยู่วงเดียวเท่านั้นแหละมีวงเดียวกำนันบอกวงครูฟอนที่จะประชันให้น่าฟังแต่คงสู้วงท่านหมื่นไม่ได้หรอกเพราะคนกรุงกับคนบ้านนอกเรามันผิดกันแต่ว่าช้างเผือกในกรุงก็ไปจากต่างจังหวัดและหัวเมืองบ้านนอกท่านหมื่นถ่อมตัวจะไปดูถูกเขาไม่ได้แต่ฉันยังวิตกอยู่ว่าถ้าเอาพินพาทย์ไปประชันเสียแล้วจะเอาอะไรทำละครล่ะคนมันไม่ค่อยจะพอเพราะเพิ่งหัดเล่นใหม่กันทั้งนั้นมือยังไม่ชำนาญก็คงจะประชันคืนเดียวเท่านั้นแหละกำนันบอกพอเท่ารับจัดการสั่งแม่อุบลของแกให้เตรียมตัวฝึกเตรียมซ้อมพกาไว้ให้หนักขึ้นไปอีกทั้งหัดให้ส่งคำร้องเพลงส่งพินพาทย์ให้ไพเราะพกาแขนอ่อนเหมือนงวงช้างทั้งผิวเนื้อของเจ้าก็เหลืองเช่นเดียวกับแม่เท่าอุบลผู้ซ้อมเองหัดเองก็ยังอดชมเชยไม่ได้ว่าพกานั้นการรำหาตัวจับยากตั้งแต่แกรำมาไม่เคยเห็นใครจะรำสวยเท่านี้เลยทั้งซ้อมจังหวะประเท้าหน่วยนาดย่างกรายก็งามเหมือนนางกวางอันหวาดระแวงใครหรือนางหงอันลงไหว้เคล้าในสระแก้วหากละครรำโรงนี้ไปแสดงที่ไหนถ้าขาดพกาไปด้วยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ดูเสียดีกว่าคนบางกรงเกรงได้แต่เสียงกลองทัดของเจ้าโงดคนเดียวเท่านั้นที่เรียกร้องเร้าใจให้คนมาดูไอ้โงดรู้ดีว่ากลองทัดที่มันตีอยู่นั้นบรรจุไว้ด้วยกระดูกผีและเส้นผมอันเป็นผีของครูบาอาจารย์ของพ่อครูเท่ามื่นดุริยางเป็นกลองเก่าไม้สีแดงเข้มจนเกือบดำเสียงกลองนี้แผ่ไปยังที่ใดเข้าไปในโซนประสาทของบุคคลใดก็จะทำให้ที่นั่นและหัวใจของคนที่ฟังเกิดความกระทบกระเทือนขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมันเร่งเร้าทำให้เกิดความคลึกครื้นเกิดความขนองลำพองใจเกิดความดิ้นรนที่จะต้องติดตามเสียงนั้นให้ได้ทำให้ต้องเดินออกเดินทางค้นหาเสียงกลองจากบ้านมาระยะทางอันไกลไปดูไอ้โงดคนแคร์รูปชั่วแต่พอเห็นรูปเจ้าคนตีเขาแล้วทุกคนก็สะบัดหน้ามีความชิงชังอยู่ทั่วไปหน้ามันผีไม่ใช่คนหน้ามันเหมือนอะไรบอกไม่ถูกหน้าลิงก็ดูเหมือนจะสวยเสียกว่าเหล่านี้ล้วนเป็นเสียงที่คนดูซุบซิบพึมพำกล่าวขวัญถึงมันพวกเด็กเล็กๆแลเห็นมันแล้วก็กรีดร้องออกมาด้วยความกลัวอภินิหารของแม่เทพธิดารำอ่อนพริ้วอยู่กับจังหวะนิ่งจังหวะตะโพนก็มัดตรึงใจเอาคนดูไว้ด้วยเสน่ห์และการรำแต่ไม่มีใครเลยที่จะกล้าเหลียวหันไปดูไอ้โงดคนรูปชั่วจิตสามนั้นเลยแม้แต่คนเดียวเพราะความน่าเกลียดน่ากลัวของมันแต่ไอ้โงดคนกรองรูปทรรักษ์ก็ก้มหน้าตีกรองของมันไปเรื่อยไม่เอาเรื่องเอาราวพอเขาสั่งพินพาทย์ออกเพลงรำเชิดเสมอหรือว่ารัวก็ตีไปตามหน้าที่ของตัวแต่ว่าในตาอันคมวาวของมันนั้นจับอยู่กับร่างอันเอ็นอ่อนโยกย้ายสายเท้าเอี้ยวตัวไปตามจังหวะเต็มไปด้วยความมุ่งหมายเต็มไปด้วยความจริงจังเต็มไปด้วยความเพ้อฝันอันคุกรุ่นอยู่เรื่อยๆภายในหัวใจและวิญญาณของมันเจ้าโงดคนรูปชั่วอันน่าเกลียดน่ากลัวจนคนกลัวไปทั่วทุกทิศ
เริ่มแต่งกลองของมันเป็นการใหญ่ทั้งขี้เถ้าข้าวสุกติดหน้ากลองลองแล้วลองอีกเจ้าพกาอันงามและรำเก่งชื่อดังจนคนรักคนนิยมไปทั่วทิศก็ฝึกร้องอยู่กับครูด้วยเสียงอันเจ้ยแจ้วแม่เท่าอุบลเป็นนักร้องต้นเสียงและละครรำเก่าเฝ้าแต่ซ้อมแล้วซ้อมเล่าเพราะว่าบัดนี้มันใกล้งานวัดนอกเข้ามาเต็มทีแล้วจะต้องประชันพินพาทและมีละครรำเครื่องใหญ่แต่เรื่องสังทองแสดงกันมาช้านานเสียจนจะเบื่ออยู่แล้วลูกครูต้นเสียงก็ไม่ต้องซ้อมร้องเท่าไหร่เพราะฟังเอาต้นบทเป็นสำคัญทั้งมือรำอันงามนั้นเล่าพกาก็เจนจัดและรำได้งามเลิศแกก็ช่วยนิ่งและกลับพวงมาสอนให้ร้องรำส่งพินพาทในเวลาประชันพกานั้นเกิดมาโดยพระเจ้าสร้างให้มาเป็นนักร้องนักรำเจ้าร้องเจ้าเอื้อนถูกจังหวะจากโคนโดยไม่ต้องให้กล่าวเตือนไอ้โงดนั่งตีพินพาทคอยรับอ้าปากแลเห็นฟันอันโยไปเอียงมาจมูกอันนี้และแฟบในเวลาที่ฟังร้องหายใจพูดฟาดออกมาด้วยความพอใจในตาเลือกถลนก็กอบกลิ้งไปมาหัวเราะอยู่ตลอดเวลาแม่จะให้ไปร้องส่งแล้วแล้วแล้วเอ็งอย่ายุ่งเลยไอ้โงดเอ็งก็ทำไปตามเรื่องตามราวของเอ็งแล้วแล้วพกาพกามันรำมาเหนื่อยเจ้าคนรูปทรลักษณ์พูดต่อไปอีกไม่เป็นไรหรอกพี่โงดพกาตอบเพราะว่าเขาประชันแค่คืนท้ายคืนเดียวบอกว่าเองอย่ายุ่งเลยไอ้โงดแกดุลูกของแกอีกเอ้าอีหนูร้องต่อไปสิร้องทะแยให้ได้อีกสักเพลงอย่าไปฟังมันไอ้โงดก้มลงมองดูลูกระนาดสีน้ำตาลไหม้แล้วเคาะไม้แข็งลองเสียงให้เป็นเพลงทะแยถึงอย่างไรก็ดีแม้จะมีรูปร่างอันพิการพิกลวิปริตผิดมนุษย์แต่สำหรับพ่อแม่แล้วมันกลัวนักหนาเพราะว่าพ่อเป็นครูและแม่ก็เลี้ยงดูสั่งสอนตกว่าเป็นทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์รวมกันทั้งสองท่านพ่อเท่านั้นเป็นมือระนาดเอกแต่เดี๋ยวนี้หูตาก็ฝ้าฟางไปเสียแล้วต้องหันไปเล่นตะโพนเป็นอาจารย์คอยดูแลสั่งสอนศิษย์และคืนวันประชันนี้แกก็จะต้องตีตะโพนเช่นเดียวกันทั้งกลองทั้งตะโพนและหน้าหนังอื่นๆล้วนแต่ประจุทำพิธีด้วยแกเองทั้งสิ้นไอ้กลองทัดเสียงสูงนั้นประจุกระดูกเป็นเสียงตุ้มถ้าเสียงตอมก็บรรจุเอาแต่เรือนผมของครูบาอาจารย์และบุพการีเสียงก่อนไอ้โงดจึงได้มีเสน่ห์เรียกร้องคนที่ได้ยินให้เข้ามาหาได้แม้ในระยะอันไกลครั้นแล้ววันงานก็มาถึงที่วัดนอกเนืองแน่นไปด้วยผู้คนทั้งหญิงชายแต่งตัวฉูดฉาดขัดสีชวีวันเสียผ่องผุดพวกไปค้าไปขายก็ตั้งร้านตั้งหาบกันเรียงรายอยู่ทั่วไปทั้งเสื้อผ้าแพรพันและกับข้าวของกินละครรำของพ่อเฒ่าเนืองแน่นไปด้วยคนดูพ่อเฒ่าสาดน้ำมนต์ว่าอาคมเสร็จแล้วประน้ำมนต์ตัวละครและเครื่องพินพาทราตะโพนโบกธงแดงเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวทำให้โรงอื่นๆอันมีลิเกทรงเครื่องและชาตรีพ่ายแพ้เอายับเยินเพราะละครรำโรงใหญ่นานๆจะมีให้ชมสักทีโรงอื่นก็ดูเหมือนจะเงียบเหงาไปพอเฒ่ามองดูพกาด้วยความสงสารเป็นสุดซึ้งขณะพกาเข้าโรงและเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหอบแหกบนใบหน้าอันดาดอยู่ด้วยฝุ่นนั้นแล้วเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อเป็นเม็ดๆไหลร่วงพลูตามกันมาเป็นทิวแถวและอีกสักประเดี๋ยวก็จะต้องออกไปอีกแกพูดด้วยเสียงอันเต็มไปด้วยความสงสารและเห็นอกเห็นใจลูกเอ้ยเสร็จงานคราวนี้พ่อจะให้ของเองแกบอกเองเป็นสาวขึ้นมาแล้วยังไม่ได้สร้อยได้แหวนอะไรแต่งตัวกับเขาเลยไม่เป็นไรจ้ะพ่อพกาตอบด้วยน้ำเสียงอันแจ่มใสอะไม่ได้หรอกข้าเลี้ยงเองมาก็จริงอยู่แต่เดี๋ยวนี้ข้าก็แก่แล้วจนแลไม่เห็นลูกระนาดก็เหมือนกับว่าเองได้เลี้ยงข้าตอบแทนกันก็มีเองกับไอ้โงดเท่านั้นที่จะคอยป้อนน้ำป้อนข้าวพยุงลูกพยุงนั่งแต่ไอ้โงดก็เบ้อเบ้อบ้าบ้า
ไม่ค่อยจะรู้ภาษาคนถึงมันจะเป็นลูกแท้ลูกในไส้ก็ยังรักเองยิ่งกว่าลูกในไส้เสียอีกจ้ะพ่อพกาตอบฉันก็รักพี่โงดรักเท่ากับพี่ร่วมท้องน้องร่วมไส้เช่นเดียวกันดีแล้วลูกเอ้ยพ่อจะให้กำไรทองเองเป็นของเก่าพ่อเก็บไว้แต่หลายปีเอ้าดูเหมือนจะถึงบทเองแล้วลูกเอ้ยเสียงแม่เฒ่าต้นเสียงดังเจ๊แจ้วเสียงลูกคู่เสียงกลับทำให้พ่อเฒ่าเต็มไปด้วยความอิ่มเอมเปรมใจเป็นที่ยิ่งแกยกมือไหว้หัวฤาษีที่ตั้งเด่นอยู่เหนือชดาอันอื่นควันธูปลอยมาหอมคระคลุ้งแล้วก็เดินออกไปยังวงพิณพาทย์ของแกในที่สุดวันสุดท้ายก็มาถึงมันเป็นวันที่สำคัญที่สุดของพ่อเฒ่าถ้าพิณพาทย์ของแม่เฒ่าแพ้พิณพาทย์วงในฟ้อนก็จะแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมอันกำลังจะไล่ใกล้เข้ามาและแกเองนั้นเล่าก็เป็นพิณพาทย์มือเก่าอบพยพมาจากกรุงแกจะแพ้เขาไม่ได้เป็นอันขาดแต่ในฟ้อนก็ไม่ใช่เล่นๆ เขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อไปเก็บเอาพิณพาทย์ล้วนแต่มือเอกมาทั้งสิ้นจากแดนไกลถึงเมืองสวนก็มีถึงจะเป็นพิณพาทย์รวมมือเป็นวงสำส่อนแต่ซ้อมกันสักหน่อยก็เข้ากันดีประรำใหญ่ยาวเหยียดพื้นมุงด้วยจากฝ่ารวกพื้นปูด้วยกระดานและเสื่อหวายวงพ่อเฒ่านั้นอยู่ด้านเหนือวงในฟ้อนนั้นอยู่ใต้ควันธูปกลุ่นอยู่ที่ตะโพนทั้งสองวงพ่อเฒ่านั้นเป็นวงที่แก่ชรามากแล้วผมของแก้ขาวเหมือนปุ๋ยฝ้ายแต่วงฝ่ายโน้นยังหนุ่มแน่นอายุก็เพียง26ปีผมหยิกตาคมจมูกโด่งผิวเนื้อขาวสะอาดรูปร่างอ่อนแอสวยอย่างผู้หญิงเขาเป็นในวงได้โดยไม่ใช่ได้มาด้วยฝีมือดนตรีแต่ได้มาโดยได้รับมรดกจากบิดาของเขาเขาจึงเป็นในวงและเป็นคนระนาดเอกคนทุ้มนั้นแก่มากแล้วคนเครื่องอื่นๆก็ล้วนแต่มือดีที่เขาได้ไปเลือกค้นเอามาในฟ้อนได้เข้ามาหาพ่อเฒ่าแล้วประนมมือไหว้ผมสมาลาโทษที่ผมได้หานเข้ามาประชันเขาพูดด้วยเสียงอันนุ่มนวลแต่สมภารท่านต้องการดังนั้นก็ต้องฉลองพระคุณเออถูกแล้วพ่อคุณพ่อเฒ่ายกมือเดียวรับอย่าถือว่าเราประชันกันเลยถือเสียว่าเราแลกเพลงกันฟังแปลกๆหูไอ้โงดนั่งอยู่หน้ากลองทัศน์ในตามันชำเลืองมายังร่างของนายฟ้อนด้วยความพยาบาทอาฆาตเหลือกถลนและแดงเหมือนจะเต็มไปด้วยความพยาบาทพอนายฟ้อนชำเลืองไปพบกับพกาทั้งสองคนหนุ่มสาวก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวพการีบหลบสายตาเสียทันทีก้มหน้าแกะเสือหายใจไม่ทั่วท้องพิพักพิพวนรู้สึกว่าตัวนั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้เสร็จแล้วไม่รู้มันลอยและล่องไปอยู่ที่หนใดทั้งในฟ้อนเองก็เช่นเดียวกันนักร้องของคุณลุงเห็นจะเป็นผู้หญิงเขาถามออกมาเหมือนไม่มีอะไรจะพูดจ้าถูกแล้วลูกสาวฉันเองพอเฒ่าตอบในตาต่อในตาได้พบกันอีกครั้งเป็นครั้งที่สองทำให้ในฟ้อนเต็มไปด้วยความมึนงงของผมเป็นผู้ชายคือนายเพี้ยนก็ดีเหมือนกันฉันเคยได้ยินชื่อพ่อเฒ่าพยักหน้าการประชันเริ่มขึ้นแล้วเพลงสาธุการเพลงไหว้ครูและโหมโรงเริ่มไปจนสิ้นก็พอดีให้เกิดมีเหตุอันบังเอิญให้เป็นไปพ่อเฒ่าชรามีดวงหน้าซีดเซียวด้วยพกาคนสำคัญเจ้าเกิดป่วยขึ้นมาเพราะเป็นลมอดนอนมากวงโน้นก็เริ่มแล้วด้วยเพลงอันไพเราะถึงคนร้องจะเป็นชายแต่ก็ร้องไพเราะมากเพราะเป็นเครื่องมาด้วยแต่พอมาถึงเวรพ่อเฒ่าพกาเจ็บเสียแล้วแต่เฒ่าอุบลนักร้องเก่าแก่ก็เข้ามาร้องแทนแต่เสียงของแกนั้นเป็นเสียงของคนชราทั้งเหน็ดเหนื่อยมาแล้วเพราะว่าเป็นเสียงละครรำก็แหบแห้งหมดสิ้นดีแต่ว่าได้จังหวะจากโคนคนฟังออกหมดเพราะเสียงอันแหบแห้งยิ่งกว่านั้นอายคนกรองคู่คืออ้ายโงดหน้าตามันหน้าผีเราชัดๆจมูกบี้ปากเบี้ยวในตาถลนอีกทั้งหลังค่อมคนก็ถอยออกไม่มีคนฟัง
พอเฒ่านั่งหน้าซีดเซียวและถอนหายใจยาวถึงเสียงกรองของไอ้โงดจะตีฝีมือดีอย่างใดเรียกเอาคนมาได้แต่พอมาเห็นหน้าไอ้คนตีแล้วเขาก็ถอยกลับผู้หญิงและเด็กร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวพอเฒ่าก็ได้แต่ถอนหายใจยาวเอายาดมให้ลูกสาวแกดมรออยู่ที่จมูกเรื่อยไปวงในฟ้อนคลึกครื้นขึ้นด้วยขณะเมื่อเขาเล่นนั้นเต็มไปด้วยผู้คนจนเนืองแน่นจนต้องเบียดเสียดกันแต่พอมานึกถึงวงพ่อเฒ่าแล้วก็ใจหายเพลงที่สองแม่เฒ่าก็ร้องต่อไปอีกเอาอียายละครนี่มาร้องทรง เสียงคนดูบอกเออกูก็เห็นแกร้องแต่ละครทั้งได้ยาดมยาหอมแก้ลมและบกปัดพัดวีได้รับน้ำอบไทยปนแป้งเข้ารูปหน้าอาการของพกาก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ไอ้โงดคนกรองมองตรงจับจ้องไปยังในฟ้อนด้วยในตาอันดุดันที่สุดเต็มไปด้วยไฟพยาบาทอันลุกลามเหลี่ยมไหม้หัวใจมันรู้ดีว่าดวงตาทั้งคู่ของหญิงชายคู่นี้พกากับฟ้อนมองกันด้วยความหมายอะไรๆแล้วมันก็เริ่มต้นคิดไปตามประสาของมันใครจะมาเอาของมันไปไม่ได้เลยในโลกนี้นอกจากมันคนเดียวเพราะว่ามันหลงรักพกามานานแล้วตั้งแต่ริจรุ่นมาด้วยกันถึงแม้มันจะเป็นคนง่อยเปรี้ยหรือว่าเป็นคนพิการแต่ความรักของมันหนักหนานักรักอย่างจะเป็นบ้าแต่มันไม่กล้าที่จะพูดออกมาด้วยความกลัวและหวาดกลัวขามเกรงเพลงที่สามผ่านไปแล้วผู้คนทั้งห้องด้านเหนือหรือทางวงของพ่อเฒ่ายังเต็มไปด้วยความโรยราพ่อเฒ่าเองก็เต็มไปด้วยความมองหม่นเพราะว่าไม่เคยแพ้ใครมาเลยตั้งแต่แกยกเอาพินพาดออกมาจากกรุงแต่พกานั้นหูตาอันพร่าพรายโรคลมอ่อนและเหี่ยเพลียใจค่อยบรรเทาและลืมตาขึ้นมองตาพ่อเฒ่าอันมีสีหน้าหมองคล้ำเจ้าก็รู้ที่ไอ้โงดตีกลองเต็มที่ถึงแม้จะไพเราะเรียกคนได้แต่พอคนเห็นหน้าแล้วคนก็รีบออกเพราะว่าผีมาตีกลองพอถึงเวลาที่วงนายฟ้อนจบถึงเวลาของวงพินพาดพอเท่าเสียงแหลมเล็กเหมือนนกต้อยตีวิทหรือเสียงขลุ่ยก็ดังเจยแจวแววขึ้นครอเบาๆอยู่ด้วยเสียงกลองคู่อันไพเราะของเจ้าโงดเท่านั้นเองคนดูก็แตกตื่นเข้ามาฟังจนเบียดเสียดยัดเยียดกันแน่นขนาดในฟ้อนแลมาสบในตากันความรู้สึกหูอื้อในตาพร่าเป็นความรักครั้งแรกอันเร่าร้อนเขาอาจจะชนะอะไรๆทุกสิ่งอย่างได้แต่จะชนะดวงตาอันงามน่ารักคู่นั้นแล้วไม่ได้เลยเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะพบผู้หญิงคนไหนงามถึงเท่านี้ในพื้นแผ่นดินเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะรักใครได้เท่านี้อีกในชีวิตพอเฒ่าค่อยเบิกบานขึ้นแม่เฒ่าก็ยิ้มได้ทั้งน้ำตาเพราะเสียงของเจ้าแสนที่จะไพเราะวังเวงซึมแทรกเข้าไปตามต้นไม้ใบหญ้าตลอดหัวใจคนนั้นพินพาดที่รับก็คึกคักปล่อยกันเต็มฝีมือเพราะว่ามีคนฟังอย่างคลื่นเครงทั้งวงในฟ้อนสุดหวบลงไปเหมือนเรืออิ่มน้ำแสดงว่าความพ่ายแพ้กำลังจะมาถึงตัวในฟ้อนเองก็รู้ดีว่าเขาจะต้องแพ้และยิ่งไปกว่านั้นเสียอีกเขารู้สึกว่าเขาแพ้หัวใจตัวเองที่สุดที่จะระงับได้ไอ้โงดก็ได้แต่โกรธแค้นเต็มไปด้วยความพยาบาทอาฆาตคืนวันนั้นเมื่อการประชันสิ้นสุดลงแล้วการตัดสินเป็นไปโดยให้เสมอกันแต่คนฟังทั่วหน้ารู้ดีว่าวงของพ่อเฒ่าชนะทั้งเพลงหมู่เพลงเดียวผู้เข้าเล่นพินพาดได้รับรางวัลโดยทั่วถึงแต่พกานั้นได้รับรางวัลพิเศษได้ผ้าแพรสบายครองสีสวยสดราคาแพงพ่อเฒ่าไปถึงบ้านค้นหาของในกำปั่นเหล็กได้กำไลทองหนึ่งอันแกสวมให้พกาลูกเอ้ยลูกช่วยพ่อไว้แท้ๆแม่เฒ่าถอดแหวนปลอกมีดฝังเพชรและทับทิมออกสวมให้ลูกรักของแม่เอ็งเป็นตัวชูโรงทั้งละครและดนตรีวันเวลาล่วงไปอีกล่วงไปตามกาลเวลาของมันพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็ชราลงไป
แม่เฒ่าเคยเป็นต้นเสียงละครได้บัดนี้เสียงก็แหบแห้งต้องเอาคนอื่นเป็นแทนอายโงดยังคงตีกลองแต่พอเฒ่ามือสั่นเสียแล้วความรักของนายฟ้อนอันระอุคุกรุ่นอยู่ในหัวใจคืนวันนั้นทำให้เขาเกิดความพยายามโดยไม่ลดละทั้งหนุ่มทั้งสาวอันถูกเนื้อต้องใจกันอยู่แล้วก็ติดต่อกันอยู่เสมอมาในที่สุดผลไม้แห่งความรักก็สุกงอมไปตามธรรมชาติของมันคอยเวลาที่จะหล่นลงสู่ความปรารถนาของตัวเองพี่คิดว่าท่านคงไม่รังเกียจในวงพินพาทบอกถ้าพี่จะไปสู่ขอก็จริงอย่างพี่ว่าเพราะวงพินพาทมันจะได้มารวมกันเสียเจ้าพกาพูดขึ้นมาแล้วปัดมือของเขาออกมันเป็นเวลาโผล่เพลในละเมาะน้อยๆอันเต็มไปด้วยหนามเกล็ดและเสือหมอบตลอดจนเต่าร้างอันกำลังปล่อยผลสีแดงพี่รักพกาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นและน้องก็เหมือนกันทันใดนั้นเองกิ่งไม้น้อยๆถูกแหวกออกเป็นช่องดวงหน้าอันเบี้ยวบูดในตาถลนของไอโงดก็เยี่ยมออกมาดูความโกรธทำให้ความน่าเกลียดน่ากลัวของมันเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนดวงหน้าของปีศาจที่กำลังหิวส่วนบุญมันกำหมัดกัดฟันและเต็มไปด้วยความพยาบาทอาฆาตเป็นความพยาบาทอันลึกเข้าไปถึงดวงวิญญาณที่โหดเหี้ยมของมันไอโงดเฝ้ารอบดูตั้งแต่ต้นจนจบกระทั่งเขาร่ำลากันแล้วอายวงในวงพินพาดก็ลาจากไปด้วยความอาลัยพกาเดินระทดระทวยออกจากที่นัดพบหัวใจพองโตอยู่ด้วยความผาสุกและร่าเริงใจแต่พอเดินมาได้สักหน่อยก็มีมือมาสะกิดข้างหลังพอเจ้าเหลียวกลับไปก็ร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจเพราะคิดว่าปีศาจพี่โงดเองรักเขาหรือเจ้าโงดร้องถามออกมาด้วยเสียงอันติดอ่างฉันรักเขาเจ้าโงดย้อนถามถ้าเขาสู่ขอก็เห็นจ้ะแล้วข้าล่ะไอ้โงดร้องถามออกมาโดยไม่ติดอ่างและยกมือขึ้นชกตัวเจ้าพกาหัวเราะออกมาด้วยความขบขันเพราะคิดว่าพูดเล่น พูดอะไรน่ะพี่โงดเราเป็นพี่น้องกันฉันก็รักพี่โงดอันคลอดตามกันมาดีแหละมันร้องแล้วข้าจะขออะไรเองสักอย่างหนึ่งใครจะมาเอาเองไปไม่ได้หรอกเอาไปไม่ได้เองเป็นของพ่อเป็นของวงเราและเป็นของข้าเมื่อแยกทางกันแล้วกิริยาของไอ้โงดก็เปลี่ยนไปเหมือนคนบ้าหน้ามันอัปลักษณ์อยู่แล้วแต่ยังแฝงเอาไว้ด้วยความโศกเศร้ารวมทั้งความพยาบาทไว้ด้วยทำให้หน้ามันดวงหน้าอันน่ากลัวที่สุดน่าชังที่สุดถ้าหากใครจะได้เห็นมันไอ้โงดถึงบ้านแล้วตรงเข้าไปหาพ่อพูดกับพ่อด้วยเสียงอันติดอ่างพ่อฉันจะทำกลองทัดใหม่มันบอกเพราะไอ้คู่เก่าของเรามันก็เต็มทีแล้วตีเข้าก็รังแต่จะพังก็ตามใจเองเห็นไม้ไว้แล้วหรือเห็นไว้แล้วใหญ่กว่าใบของเราครั้นแล้วเสียงตัดไม้ในป่าก็เริ่มขึ้นด้วยมือของไอ้โงดและพวกของมันอีกหลายคนพอโค่นลงได้แล้วก็ใช้เลื่อยตัดถึงตัวมันจะพิการและเตี้ยแคระแต่ลำข้อตีกองของมันนั้นมั่นคงและแข็งแรงนักมันเลื่อยมันชักอยู่ชั่วเช้าจนค่ำเสียงโกรกกรากดังเหมือนคนนอนกรนอย่างเป็นสุข15วันล่วงไปเดือนหนึ่งล่วงไปเดือนครึ่งล่วงไปมันก็เป็นรูปกล่องขึ้นมามันรีบออกหาหนังวัวตายพรายอันศักดิ์สิทธิ์พอเท่ากรึงกระดูกเวลาขึ้นหนังแกเฝ้าแต่คิดถึงสิ่งประจุถ้ากูตายมึงเอากระดูกกูใส่กล่องผมกูใส่กล่องทั้งสูงทั้งต่ำแกพูดกับลูกไอ้โงดหัวร่อทำให้เห็นฟันอันเกของมันฉันมีแล้วพ่อเองมีกระดูกใครแกร้องถามก็ความรักของฉันความรักเองมันก็บ้าตามเคยแกพึมพำเมื่อวันเวลาผ่านไปถึงเช่นนี้ฟอนก็เริ่มร้อนใจทวีขึ้นความรักยิ่งทรมานหัวใจเขาอยู่ทุกวันเ
ขาจัดการผู้ใหญ่มาสู่ขอทั้งพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็ยินดียกให้เพราะว่าพินพาสองวงจะได้ประสานกันเป็นทองแผ่นเดียวอ้ายโงดเงียบครึมหน้าตาอันน่าเกลียดน่าชังของมันยิ่งเพิ่มความน่ากลัวและดุดันยิ่งขึ้นไปอีกเอาหัวใจของกูไปดีแล้วเป็นเวลาบ่ายล่มลมตกที่มันติดตามพกาออกไปยังป่าละเมาะตามทางเกวียนที่ราบรื่นสองข้างทางเต็มไปด้วยพุ่มพงดงไม้อันเขียวชอุ่มไอ้โงดเดินตามไปเรื่อยๆพอทันพกามันก็สะกิดเบาๆพกาสะดุ้งสุดตัวเมื่อเหลียวมาจะไปไหนล่ะพี่โงดพกาถามก็เดินตามเองมามันตอบติดอ่างตามเคยของมันพี่อยากจะขออะไรเองสักอย่างหนึ่งเองจะให้พี่ได้ไหมเอาสิพี่โงดถ้าฉันมีเจ้าพกาตอบออกไปขอแขนที่ใส่กำไรให้พี่เถิดได้ไหมมันพูดเสียงเรียบอ๋อได้สิฉันจะถอดให้พกาตอบไม่เอาพี่จะถอดเองเจ้าคุณชัวคอมแคระร้องขึ้นเองหันหน้าไปทางนู้นเสียสิทำไมฉันจะต้องหันหน้าไปทางโน้นเอาเธอหน้าเอาเธอเองหันหน้าไปเสียมันร้องสั่งแกมบังคับไอ้โงดผลักหน้าให้หันไปเสียแล้วจับแขนพกามาถือไว้หันแล้วเสียงฉับก็ดังขึ้นด้วยกำลังแรงดาบของไอ้โงดตัดแขนซ้ายของพกาออกไปเสียแล้วพอพการู้สึกก็ล้มฟุบดิ้นร้องครวญครางเลือดออกนองพื้นดินแต่ไอ้โงดหายไปเสียแล้วมันหลบเข้าป่าละเมาะพร้อมด้วยแขนข้างที่ใส่กำไลนอกจากนั้นมันยังไม่ลืมที่จะเอาผ้าสบายคล้องสีสวยสดอันพกาเคยคล้องคอนั้นไปด้วยอนิจจาพกาที่น่าสงสารขาดใจตายอยู่นั่นเองในป่าลึกอ้ายโงดเอาลำแขนนั้นขึ้นย่างไฟย่างแล้วย่างอีกจนแขนอันเรียวงามระเรื่อเหลืองแค่ข้อศอกบัดนี้กลายเป็นสีดำเหมือนถ่านไฟกลิ่นเหม็นไหม้กลายเป็นกลิ่นหอมของตัวมันหอมเข้าไปในชีวิตจิตใจซาบซึ้งเข้าไปในวิญญาณตลอดเวลามันหัวร่อเหมือนคนบ้าที่กำลังคลั่งไอ้โงดกลับเอาเวลาค่ำคืนกูจะประจุความรักของกูไว้ในกลองมันร้องคำรามมันรีบประจุแขนและกำไลของพกาไว้ที่ใบสูงส่วนใบต่ำนั้นแทนที่จะประจุด้วยเส้นผมมันประจุไว้ด้วยสบายเมื่อมันลองกลองทัดคู่ใหม่เขาแล้วผู้คนทั้งปวงก็ตื่นเต้นด้วยความประหลาดเสียงตุ้มนั้นดังประหลาดนักเพราะมีกำไลทองช่วยอยู่ส่วนเสียงต่อมก็ทุ้มฟังดูแล้วทำให้เศร้าๆและเต็มไปด้วยความรักความอาลัยแต่ยังไม่ได้ประจุยังดีถึงเพียงนี้พอเท่าพึมพำถ้าประจุแล้วจะยิ่งกว่านี้ฉันประจุแล้วพ่อไอ้โงดบอกเอ็งเอาอะไรประจุแกร้องถามด้วยความพิศวงฉันเอาความรักประจุไว้ไอ้บ้าแกร้องเอ็งมันบ้าตามเคยข่าวพกาตายมารู้เอาเมื่อวันรุ่งขึ้นเด็กเลี้ยงวัวไปพบศพพ่อเฒ่าแทบจะสลบและแม่เฒ่าเป็นลมเขามาชันสูตรพลิกศพพกานั้นประหลาดนักเพราะแขนหายไปข้างหนึ่งทั้งหมู่บ้านดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสลดใจเหมือนน้ำตาจะคลออยู่ทั่วหน้าแต่ไอ้โงดคนเดียวเท่านั้นที่ยิ้มอยู่ด้วยความภาคภูมิใจเอามือเคาะกล่องลองเล่นอยู่ตลอดเวลาหน้าประหลาดหน้าประหลาดนายตำรวจบอกทำไมมันตัดเอาแขนข้อมือไปมีกำไรขอรับคุณพ่อเฒ่าบอกกำไรทองกำไรทำไมมันจะต้องตัดถึงข้อศอกปลัดอำเภอพึมพำฟอนคูมันนั้นเศร้าโศกนักถ้าเขาตายได้เขาก็คงตายไปเสียในบัดนั้นแต่ดูเหมือนว่าความคิดอันหนึ่งของนักดนตรีนักร้องนักรำเข้ามาสู่ความคิดของเขาโดยฉับพลันทันที
ขาล้วงเอามีดสั้นออกจากเอวแล้ววิ่งไปหากรองทัดคู่ใหม่อันอ้ายโงดนั่งเคาะอยู่เขากรีดมันออกด้วยกำลังแรงที่ใบสูงทันใดนั้นเองก็หยิบเอาแขนอันดำเหมือนถ่านแขนนั้นยังสวมกำไลเขากรีดอีกใบหนึ่งก็พบสบายของพกานางรำอันลือชาอ้ายเนี่ยขอรับเขาชี้ไปอย่างอ้ายโง่อ้ายนี่แหละที่ฆ่าพกามันเอาประจุกรองเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปหิ้วคออ้ายโง่ด้วยทันทีทันใดแขนทั้งคู่ของมันถูกลั่นด้วยกุญแจมันหัวร่อเสียงมันกล้องเหมือนคนบ้าดีแล้วไอ้ฟอนมันร้องคำรามกูคิดอยู่แล้วทีเดียวว่าจะเอากระดูกมึงมาประจุตะโพนใบใหม่ของกูพ่อเฒ่าแม่เฒ่าศบหน้าลงกับฝ่ามือแล้วร้องไห้ฟูมฟายด้วยน้ำตาสำหรับใครที่อยากอ่านเรื่องสยองเรื่องอื่นๆภายในหนังสือรวมเรื่องสยองของมนัสจันยงก็สามารถหาซื้อได้ที่เพจ Facebook อ่าน101สำนักพิมพ์